แด่องค์สมเด็จสมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์กับคารวะคุณงามความดีของพ่อครูสมณนาพระคุณเจ้าประทันทีบำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การธริมสํสำนึกดีมีใจไรทุกข์พี่น้องผู้ใฝ่หาความพาสุขทุกท่านครับอ้าวยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านสู่รายการตอบปัญหาเพิ่มปัญญาพาพ้นทุก์นะรายการสุดท้ายของค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมกสิกรรมไรสารพิษเศรษฐกิจพอเพียงณ สวนปานาบุญเจตนะทุ่งน้ำไทยนะจังหวัดประจวบคีรีขันธนะ์วันนี้วันสุดท้ายของค่ายนะในครั้งนี้วันที่14พฤศจิกายนนะ2566นะรายการสุดท้ายตอบปัญหาเพิ่มปัญญาพาพ้นทุกขพีนะ่น้องท่านใดมีข้อสงสัยอะไรนะที่จะสอบถามก็ ถามกันมาได้เลยนะถามสดก็ได้ถามแห้งก็ได้นะถามสดก็ยกมือเดี๋ยวใหม่ก็จะไปนะถามแห้งก็เขียนใส่กระดาษมานะ,ะมีกระดาษก็เอาเขียนมาได้นะช่วงนี้ก็ถามกันได้มีข้อสงสัยอะไรอะสอบถามกันมาได้นะถ้าไม่ถามอาจารย์ไม่หมดเรื่องพูดนะ <laughs> อาจารย์บรรยายไปได้เรื่อยๆอเรื่องพูดเยอะแยะในชีวิตอะอะระวังรอคำถามนะง,งั้นบรรยายรอเนอะอญญาะนะเราบรรยายรอ,อกันนะ <c oughs> พูดถึงเรื่องของอาการ ดำรงชีวิตให้อยู่เย็นเป็นสุขเนี่ยก็ต้องมีอาหารดีมีสุขภาพดีคนเราเนี่ยนะต้องมีอาหารดีมีสุขภาพดีนะชีวิตจึงจะอยู่เย็นเป็นสุขได้นะถ้าได้อาหารดีสุขภาพดีแล้วก็รอดละชีวิตนะอย่างอื่นๆืนก็มาประกอบชีวิตเท่านั้นแหละหัวใจสําคัญที่เราจะได้อาหารดีสุขภาพดีหัวใจสําคัญคือกสิกรรมไรสารพิษนะเราก็ช่วยกันทํา กสิกรรมไร้สารพิษให้ได้มากนะเท่าที่เราจะทําได้ตอนนี้อาจารย์กําลังเปิดเผยความรู้โคกหลุมพอเพียงนะโคกหลุมพอเพียงนี่กาลังโอเป็นนวัตกรรมใหม่นะของกสิกรรมไร้สารพิษนะที่จะทาให้ง่ายนะมีประสิทธิภาพนะประหยัดน้ำประหยัดไฟได้นะใช้โซลาเซลล์นะประหยัดน้ำอุ้ยระวัง โอ้ระวังระวังโอ้เะอันนี้หักหักหักโอ้มันหักโอ้มีหน้าแล้วเอาเอาเอาเหายหายหายอ่าตายหมดอีกแล้วนะอ้าอ่ามา่าชีวิตก็อย่างเงี้ยมันเอาแน่ไม่ได้ถ้าไม่ทํากุศลไว้เนี่โอ้ไม่รู้จะเป็นยังไงใช่ไหมคนเราทํากุศลไว้ก่อนอ่าขามันขาขาขาเตียงขาโต๊ะขาตังขาตังเขาหัก น้าขาตั้งเข้าหักน้าเนี่ยวัจใจสำคัญเมื่อกี้เราพูดถึงกสิกรรมไรสารพิษนะว่าชีวิตเนี่ยนะควจะฝึกฝนกสิกรรมไรสารพิษไว้น,น่าถ้าสวิตไปได้นะแต่ไม่รู้ไปถ่ายไว้บ้างอย่างนะไอใ้ใหม่ๆนี่นะอ่าเราปรับปรุงทําไปทําไปก็ดูดีขึ้นไปเรื่อยๆ โคกหลุมพอเพียงจะมีหลักการสำคัญง่ายๆนะนี่คือจะเป็นกสิกรรมที่เราจะาประหยัดน้ำประหยัดท่อประหยัดปุ๋ยประหยัดเวลาต่างๆที่จะไปลดน้ำลดท่านะแต่ทำให้ดีในตั้งแต่ระยะแรกไปก่อน,นหลักการสำคัญสำคัญ,คญนี่นะเขาจะหลักการสำคัญก็คือเราจะขุดหลุมขุดหลุมให้ เราจะขุดหลุมลงไปเนี่ยประมาณขุดหลุมกว้างากว้างประมาณ 1- 2ฟุตลึกประมาณ 1- 2สองคืบจะกำลังดีเ,เป็นหลุมเก็บน้ำนซึ่งหลุมเก็บน้ำนจะสามารถปลูกพืชน้ำได้ปลูกข้าวผักกูดผักอะไรอีกล่ะผักบุ้งผักพายอย่างนี้เป็นต้นนะปลูกพืชน้ำได้หมดละไอ้ตรงเป็นหลุมเนี่ยจะใช้เก็บน้ำนกว้างยาวเอาเอาแบบ หลุมเราก็จะกว้างยาวประมาณ 1- 2ฟุตนะลึกประมาณ 1- 2คืบนะโดยประมาณนะจะกำลังดีนะแล้วก็ห่างกันนะแล้วเราก็จะปลูกห่างกันเนี่ยไอ้หลุมเนี่ยจะห่างกันประมาณประมาณ3ฟุตนะมาย้ำซ้ำทวนอีกทีหนึ่งนะหลุมจะห่างกันประมาณ3ฟุตแต่ละหลุมแต่ละหลุมเพื่อที่เราแล้วคุณแต่ละหลุมนะห่างกัน3ฟุตเพื่อที่เราจะปลูกพืช อรอบๆหลุมนะจันตั้งใจจะปลูกพืชรอบๆหลุมนะถ้าให้ดีเนี่ยเวลาเราทำเราทำหลุมเรียบร้อยนี่นะเราพยายามขุดช่องทางที่น้ำมันจะจากหลุมสู่หลุมสู่หลุมนะทำร่องจากน้ำสูหส่หลุมสู่หลุมสู่หลุมไปเรื่อยๆก่อนเนี่ยจะดีะผัานน้ำไปให้ทั่วๆแล้วก็โอ้โอเคละ,ะผัานน้ำได้แล้วก็สบายละ,ะจากนั้นเราก็จะปลูกพืชรอบๆหลุม นะพูดถึงว่าเราจะปลกูกพืชรอบๆหลุมเนี่ยนะเราปลูกออกมาสักประมาณฟุตหนึง่งนะแล้วขุดนะออกมาจากหลุมเนี่ยออกมาลึกประมาณคืบหนึง่งขุดออกมาจากหลุมเนี่ลึกประมาณคืบหนึ่งนะจากหลุมของเรานะขุดลึกลงไปประมาณคืบหนึง่งแล้วก็ขุดห่างออกมาประมาณคืบหนึง่งขุดพื้นที่ออกมานะเพื่อที่จะเวลาเราปล่อยน้ําเข้าไปในน้ำจะได้ซึมเข้ามาด้านข้างได้นะมีประสิทธิภาพ นะพอเราขนะุดุดห่างออกมาจากหลุมแต่ละด้านแต่ละด้านเนี่ยประมาณฟุตหนึ่งเราก็ใส่อินรีวัตถุลงไปนะลองลองลองเซิร์ชไปตรงหลุมนั่นแหละนะอเมื่อกี้ี่ภาพแรกก็ใช้ได้นะภาพแรกๆก็ใช้ได้นะพอเราขุดออกมาประมาณฟุตหนึ่งนะขุดออกมาจากหลุมแต่ละด้านแต่ละด้านออกมาประมาณฟุตหนึ่งเราก็ใส่อ็นีวัตถุลงไปนะ จริงๆแล้วเนี่ยเราเหลือช่องเอาไว้เหลือช่องเอาไว้ระบายน้ำด้วยก็ได้นะส่งน้าไปอีกจุดหนึ่งด้วยก็ได้ฮะเหลือช่องเข้าช่องออกมันบ้างก็ได้แต่คิดไม่ออกอยังไงก็เอาใส่ไปเต็มๆก็ได้นะตกลงเราขุดออกมาจากขอบหลุมของเรานะจากหลุมเนี่ยจากขอบหลุมออกมาข้างนอกเลยนะขุดออกมาประมาณฟุตหนึ่งลึกประมาณคืบหนึ่งแล้วใส่อินทรีย์วัตถุลงไปเลยทีนี้นะ,นะกิ่งไม้ใบไม้สดแห้งเศษอาหารต่างๆ กิ่งไม้ใบไม้ใบหญ้าสดแห้งเศษอาหารใส่ลงไปเลยนั่นน่ะพอใส่ลงไปเลยห่างจากหลุมน้ําของเรานั่นแหละนะซึ่งเราขุดเราขุดลงไปประมาณคืบหนึ่งโดยประมาณนะเพื่อที่เวลาเราขังน้ําน้ําจะได้ซึมเข้ามาได้นะแล้วอินทรียวัตถุจะดูดน้ําขึ้นมาได้นะอินทรีย์วัตถุนี่จะดูดน้ําขึ้นมาได้ประมาณ1 0ถึง15เซนติเมตร นะเขาดูดน้ําขึ้นมาได้เลยสิบถึงสิบห้าเซนติเมตรเลยนะมันเวลาผันน้ําเข้าไปมันจะซึมเข้าไปแล้วก็ดูดน้ําสูงขึ้นมาสิบถึงสิบห้าเซนติเมตรนะประมาณคืบนะประมาณคืบคืบกว่ากว่าประมาณคืบสองคืบเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปลดน้ําถ้าเรามีอินทรีย์วัตถุเนี่ยเขาจะดูดน้ําขึ้นมาลดให้เราเองเลยนะครับหลังจากนั้นเราใช้ดินกรบอินทรีย์วัตถุนอกจากจะดูดน้ําได้แล้วเนี่ยเขายังเป็นปุ๋ยอนะอันนี้ใช้ดูดน้ําด้วยใช้เป็นปุ๋ยด้วยนะ เก็บความชื้นได้ดีแล้วก็เป็นปุ๋ยด้วยนะครับก็จะคอยย่อยสลายเป็นปุ๋ยไปนะประมาณเดือนหนึ่งก็เป็นปุ๋ยชั้นดีละนะเอาเราเราก็นะใส่อินทรีย์วัตถุเข้าไปนะอินทรีย์วัตถุนี่ใส่เข้าไปให้เยอะเลยสูงประมาณ 1- 2คืบเลยได้2คืบเลยยิ่งดีนะอินทรีย์วัตถุนี่ใส่ลงไปเนี่ยสัก2คืบ 2- 3สาคืบเลยนะให้เหยียบเยียบแน่นๆแล้วประมาณ2อสคือบอะ่ะ ใส่อินซีวัตถุให้สูงขึ้นมาจากระดับน้ําขึ้นมานะประมาณประมาณ10เซนขึ้นไปนะ,อะพอเราใส่เอนรีวัตถุนี้ให้สูงสูงขึ้นมาประมาณสักสองสามคืบจะกําลังดีนะพออ็นซีวัตถุใส่ขึ้นมาสูงสองสามคืบแล้วก็เอาดินแปะเลยทีนี้นะล้วก็ขุดดินแปะได้เลยขุดดินแปะเพื่อจะใช้ปลูกได้นะจากนั้นก็ปลูกพืชได้เลยนะพืชที่เราจะปลูกบนโคก นะที่ต้องการน้ําน้อยเราก็ปลูกบนโครกรอบๆหลุมที่เราใส่ินทะรียวัตถุมาจนสูงประมาณนะสองสามคืบนะแล้วกนะ็เอาดินแปะนะครับนะก็สามารถปลูกพืชที่เราที่ต้องการน้ําน้อยส่วนพืชที่ต้องการน้ํามากก็ปลูกในหลุมเลยนะจะเป็นผักบุ้งผักพายผักกูดข้าวหรือพืชอื่นๆอะไรก็ตามที่ต้องการน้ำนะต้องการน้ํา ต้องการน,น้ามากก็ปลูกในหลุมเลยนะพืชต้องการน,น้าน้อยก็ปลูกนะบนโคกนะอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วเราก็นะเปิดช่องนะขุดล่องระบายไปตามแปลงต่างๆนะเพราะงั้นมันจะมีระหว่างหลุมเนี่ยถ้ามันมีระหว่างระหว่างแต่ละหลุมเนี่ยก็จะห่างกันประมาณนาแต่ละหลุมเราห่างกันประมาณนะประมาณสามฟุตเนาะมันจะเหลือทางเดินตรงกลางไว้หนึ่งฟุต นะครับก็จะเหลือทางเดินไปหนึ่งฟุตมันก็สะดวกอะ่ะแล้วเปิดน้ําไปลงหลุมหนึ่งก็ไหลไปอีกหลุมนึงจากสูงไปต่ําเท่านี้ง่ายๆนะกะิกรรมไรยสารพิษอ่ามันก็จะไม่ยากไม่ลําบากอะไรนะจากนั้นเราติดแผงโซลาเซลล์เลยถ้าให้ดีนะสูบน้ําขึ้นมาหมุนวนน้ําลงไปในแหล่งน้ําของเราสูบขึ้นมาจาก ใส่ลุมเดียวมันก็จะไหลไปแต่ละหลุมแต่ละหลุมครบมันก็วนกลับไปกลับมาเป็นน้ำวน <c oughs> อ่าแดดมาก็สูบน้ำแดดไม่มาก็ไม่เป็นไร <c oughs> อก็ไม่สูบอย่างนี้เป็นต้นนะมาก็โดยวิธีการนี้จริงๆถ้าเราจะรดน้ำก็รดสอสัปดาห์ต่อครั้งก็ได้แต่ถ้าเรามีโซลาร์เซลล์แล้วมีระบบน้ำที่อยู่ใกล้ๆแล้วก็สามารถที่จะหมุนเวียนน้าได้ขุดหลุมเก็บน้าอยู่ใกล้ๆแล้วก็หมุนเวียนน้าให้พอเหมาะพอดีได้นะครับ อ่ะก็ไปออกแบบกันได้นะไปปรับประยุกต์ตามความเหมาะสมได้นะหรือท่านใดสนใจก็ลองเดินไปดูตอนนี้รูปลอยกําลังดูดีนะกำลังดูดีไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะแบบนี้สามารถบําบัดน้ําเสียได้ด้วยอาจารย์ชอบใจการทําแบบนี้เพราะว่าเราสามารถบําบัดน้ําเสียได้นะน้ําเสียที่ขังเน่าเหม็นหรือน้ําน้ําเสียจากครัวเรือนอย่างนี้เป็นต้นได้ทุกอย่างนะ น้ำเสียจากห้องน้ําจากครัวเรือนอะไรต่างๆทุกอย่างได้หมดเลยนะน้ําดีน้ําเสียก็ไม่มีปัญหานะเอาหมุนเวียนน้ําแบบนี้มันจะเติมออกซิเจนแล้วจุลินทรีย์ดีจะทํางานแล้วก็ทําลายจุลินทรีย์ที่ไม่ดีทําลายเชื้อโรคที่ไม่ดีกลายเป็นน้ําสะอาดนะครับแล้วก็กลายเป็นปุ๋ยให้กับดินให้กับพืชของเรานะแบบนี้ก็เรียกว่าโอ้ไปออกแบบหลังครัวเรือนได้สบายๆเลยนะเนี่ยนะ ท่านได้มีครัวเรือนก็ไปออกแบบหลังครัวเรือนได้สบายๆนะอ่ะก็เล่าเรื่องกสิกรรมไร้สารพิษรอคำถามคำถามมาแล้วทีนี้คำถามมาแล้ว4คํคำถามอ้าวตอบคำถามแล้วทีนี้